N2 Flip มือถือจอพับของค่ายเครื่องแรกในไทยน่าใช้งานขนาดไหนใช้ได้ดีหรือเปล่าแล้วเครื่องแข็งแรงไหมเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวกันค่ะดีมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่มือถือจอพับเนี่ยฮิตมากฮิตชนิดที่แบบทุกคนต้องใช้อ่ะใครไม่มีคือเอามากพี่เก่งมีไหมตอนนั้นไม่มีไปเล่นเครื่องแม่ใครไม่มีคือเอามากตอนนั้นไม่มีไปเล่นเครื่องแม่จำได้ว่าชอบไปเล่นของแม่มากนี่ซัมซุงรุ่นหนึ่งสีแดงของแม่เปิดแล้วกระแทกติดลงมานี่แบบมันได้มากมันหน้าตาเป็นยังไงยังกำลังคิดตามอยู่หน้าตายังไงวะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ด้วยความที่พอสมัยมันเปลี่ยนไปอะค่ะคนอยากดูเนื้อหาบนมือถือมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนอะเคยมีมือถือเครื่องแค่นี้โดยที่ไม่ได้ฝาพับนะทั้งเครื่องมีอยู่แค่นี้ก็ใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเธอจะให้ฉันมองอะไรเรื่องออกมาจอมันต้องใหญ่ขึ้นจนปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยุคที่เทคโนโลยีหน้าจอมันพัฒนาทันแล้วมันเลยทำให้เราเกิดมือถือฝาพับใช้งานได้แล้วก่อนอื่นที่ต้องพูดถึงนะคะในรีวิวก็คือหน้าตาเป็นต่อไม่ถึงหน้าตาเราเอาคุณหน้าตาเราวันนี้ก็สวยเนาะ อ๋อไม่หน้าตาโทรศัพท์หน้าตาโทรศัพท์ดึงสติทึบมาดูที่หน้าตากันก่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยที่เราได้มาเป็นสีมูลิเพอร์โกก็คือเป็นสีม่วงละมุนพาสเทลแบบนี้เลยซึ่งนอกจากสีนี้แล้วก็จะมีอีกสีนึงที่เลือกค่ะเป็นสีดำแต่สีที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือสีม่วงคือมันสวยแล้วมันละมุนมากแม่ตอนเปิดจองคือแทบจะจองไม่ทันอะสีเนี้ยเป็นสีที่เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้เขาพอสมควรเหมือนกันด้วยเนาะสีนี้เนี่ยนอกจากความม่วงพาสเทลละมุนแล้วมันยังมีความแบบบิดไปบิดมาแล้วมันจะเล่นแสงปะมันจะมีความแบบเหลือบๆมุกอยู่ข้างในมีความสวยสวยเออสวยมุกแล้วก็อีกอย่างที่เราชอบคือมันไม่ได้เป็นพื้นผิวแมตนะเป็นพื้นผิวค่อนข้างจะแบบลื่นๆกลอสๆแต่เวลาจับอ่ะมันไม่ได้เห็นรอยนิ้วมือชัดอาจจะเป็นด้วยโทนสีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันใช้งานง่ายแล้วก็เข้ามือดีตัวเครื่องเนี่ยเบามากแน่อยู่ที่แบบ191กรัมกับมือถือฝาพับในน้ำหนักขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจัดการดีๆส่วนความบางให้ดูความบางก่อนอันนี้ก็ประทับใจเหมือนกัน 7.3 มิลคือบางเหมือนมือถือธรรมดารุ่นหนึ่งไม่ได้มีความแบบเออเป็นฝาพับชั้นขอหนาขึ้นมากว่าเดิมได้ไหมไม่อันนี้แหละสิ่งที่เราชัวร์เฮ้ยมันสวยแล้วมันก็เข้ามืออ่ะให้ดีถือดีกว่าฟีลลิ่งการจับถือดีเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวเอาตั้งแต่ตอนเริ่มกลางให้ดูเลยแล้วกันเนาะแล้วก็คือแบบอย่างเงี้ยสามารถพับด้วยมือเดียวได้ใช่แต่ว่านิดนึงในส่วนของการที่แบบจะเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้มือเดียวในการเปิดหรือเพราะว่ามันจะเป็นการแบบโดนเล็บอะเราไปจิกโดนหน้าจอมันอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ถึงแม้เราจะติดฟิล์มก็เหอะแต่เราก็ต้องแบบรักษาหน้าจอเราเนาะให้มันแบบว่าดูดีอะไรอย่างเงี้ยหน่อยค่ะใช่แล้วก็อันนี้บอกเลยว่าด้วยความที่มันเป็นมือถือจอพับหลายๆคนก็ต้องเอ๊ะและมันจะแข็งแรงหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองให้ดูนะ okay. ไม่ได้แบบหักหรือว่าอะไรเลยนะโอ้ยแล้วก็อันนี้สิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ได้สามารถปรับได้แค่แบบ2องศาอย่างเช่นแบบตั้งเป็นแบบ90กับ180แล้วแต่ทีนี้มันสามารถปรับเป็น45องศากับ110องศาก็ได้คือมันมีองศาเปิดเพิ่มขึ้นใช่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยเพราะพูดถึงเรื่องหน้าจอแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือพอเป็นมือถือจอพับมันเห็นรอยบนหน้าจอไหมอ่ะให้ดูถามว่าเห็นไหมคือถ้ามีความเพ่งเล็งอ่ะก็เห็นแหละก็เห็นอันนี้พูดตรงๆแต่จากเท่าที่เราลองใช้งานมาถ้าเปิดแบบว่าเปิดหน้าจอให้สว่างสุดมันไม่รู้สึกอ่ะถ้าเราปิดอ่ะมันก็จะเห็นนิดนึงเห็นไหมเห็นไหมนะในกล้องเนี่ยเห็นปะในบางมุมเวลาที่เราปิดเนี่ยมันก็จะเห็นบ้างนะคะแต่บางมุมก็มันก็ไม่ได้ขัดใจซะทุกมุมถามว่าเห็นไหมเห็นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้งานเราดูเนื้อหาปกติแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันรอยพับกับอีกอย่างเวลาที่เราจับอะเรารู้สึกว่ามันสะดุดแหละแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าลึกมากก็เลยรู้สึกรุ่นนี้ก็โอเคอยู่นะ
โอเคส่วนหน้าจอเล็กนะคะอันนี้ก็ถามว่ามันเล็กขนาดนั้นไหมมันก็ไม่นะเพราะมันก็สามารถดูตัวอักษรหรือว่าแบบใช้งานทั่วไปได้แบบสบายเลยค่ะพี่เก่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นจออย่างนี้ปุ๊บเขาก็ให้ขนาดหน้าจอมาที่ 3.26 นิ้วเลยนะเป็นจอ AMOLED ค่ะสลับ Refresh Rate ได้ระหว่าง30กับ60เฮิรตซ์ด้วยค่ะถ้าถามเรานะเราถือว่ามันเป็นหน้าจอที่2ที่ใหญ่คือถ้าเทียบแบบรุ่นอื่นค่ายอื่นในช่วงเลนส์เนี่ยที่เป็นฟลิปแบบฟลิปลงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันใหญ่ขึ้นมากแล้วความใหญ่ขึ้นน่ะเนี่ยมันเต็มตาขึ้นเวลาที่เราดูอะไรเห็นปะมันชัดเจนกดได้ง่ายขึ้นนะคะสิ่งที่มันทำได้ก็คือเช็ครายละเอียดคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยจะถ่ายรูปจะอัดวิดีโอทำได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบว่าจะอัดส่งอัดเสียงเนี่ยเราสามารถเลือกทำได้ง่ายๆตรงนี้เลยซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้เองด้วยนะคะกับอีกอย่างนึงที่เราชอบก็คือความคิ้วตรงนี้ค่ะน้องน่ารักมากมากแล้วคือแบบตัวเนี้ยเราเลือกได้ด้วยนะว่าเราอยากเลี้ยงอะไรให้ฟิลเหมือนทามาก็อตอ่ะรู้จักปะรู้จักทันอยู่สมัยนั้นทันอันก็ฮิตเหมือนกันสมัยน้องก็ฮิตซึ่งให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันเลยคือเจ้าตัวเนี้ยแต่เราไม่สามารถเลี้ยงแบบป้อนอาหารอะไรให้ได้แต่เขาเหมือนอยู่เป็นเพื่อนใช่เวลาที่เราฟังเพลงอ่ะน้องก็จะฟังเพลงด้วยเวลาที่เราทำอะไรน้องก็จะทำด้วยอยู่บนหน้าจอนะคะอย่างอันเนี้ยพักอยู่น้องก็จะแบบนั่งเล่นของน้องไปแต่ก็ติดอยู่นิดนึงเพราะรู้สึกว่าหน้าจอเขาอะใหญ่มากพอนะที่มันจะทำอะไรได้มากกว่านี้อย่างเอาจริงๆหน้าจอขนาดเนี้ยดู TikTok ยังได้เลยใช่แต่ว่าเขาไม่ได้มีมาแต่เขาไม่ได้มีมาให้เพราะว่าจอข้างนอกมันจะมีตัวเซตติ้งของเขาที่สามารถตั้งได้แค่รู้สึกเหมือนจะเป็น 5-6 อย่างเองใช่ใช่แต่เรารู้สึกว่าจริงๆอะมันน่าจะทำได้มากกว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากเนี้ยพอมือถือออกมาวางขายจริงจังแล้วว่าจะมีแบบ developer ไปจัดกงจัดการทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอเล็กนี้ได้มากขึ้นหรือเปล่าถ้าทำได้เราก็จะเจ๋งขึ้นนะนั่นน่ะสิก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อมาต่อกันที่เรื่องของการใช้งานกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะพอรองกลางออกมานะคะก็ให้หน้าจอใหญ่มาเลยค่ะที่ 6.8 นิ้วใช้เป็นจอ LTPO AMOLED ค่ะเป็นความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ Refresh Rate เนี่ยสามารถวิ่งได้ตั้งแต่1ถึง120เฮิรตซ์เลยแล้วก็ส่วนใครที่เป็นสาย Entertainment ชอบดูหนังฟังเพลงดู MV อะไรอย่างงี้นะคะพี่เก่งบอกเลยว่าทำได้ออกมาดีมากๆเพราะว่าให้มาเป็นลำโพงคู่เลยค่ะเสียงออกมาสะใจแน่นอนยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอีกอย่างนึงที่เก่งชอบในรุ่นนี้เนี่ยตอนใช้งานก็คือมันมีที่เรียกว่า Fake Form Mode ปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้หน้าจอใหญ่แบบนี้ค่ะเวลาที่เราดูสตรีมมิ่งหรือว่าเราแบบว่าเข้าแอปวิดีโอหรือว่าแอปถ่ายรูปใช่ไหมคะมันก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าอยู่แล้วเราแบบอยากเปลี่ยนอยากพับเครื่องปุ๊บเห็นไหมหน้าตา UI มันจะเปลี่ยนเลยก็คือกลายเป็นหน้าจอใช้งานจะอยู่ที่ด้านบนแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวเมนูควบคุมเห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรส่วนสเปคการใช้งานนะคะรุ่นนี้ก็จัดเต็มมาให้เลยนะคะเพราะว่าใช้เป็นชิปเซต MediaTek Dimensity 9000 Plus ค่ะเป็นชิปตระกูลเรือธงของ MediaTek เลยแล้วก็ให้แรมมาที่8 GB พร้อมกับหน่วยความจำภายในเป็น UFS 3.1 256 GB ค่ะใช้งานทั่วไปได้แบบเหลือๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเราว่าทำออกมาได้ดีเลยนะคะพี่เก่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาทดสอบให้ดูกันเลยค่ะเกม ROV เองก็ปรับกราฟิกสูงสุดได้สบายอยู่แล้วนะคะเล่นได้ดีไม่มีกระตุกเลยแต่พอเล่นต่อเนื่อง45นาทีก็จะเจอเครื่องร้อนค่ะพอลองไปเล่นแนวกราฟิกแบบโหดๆอย่าง Genshin Impact แล้วเนี่ยพอลองเปิดค่ากราฟิกสูงบวกกับปรับเป็น60เฟรมเพอร์เซคแล้วเนี่ยเล่นได้แต่พอจัดไป45นาทีเครื่องก็ร้อนจี่เลยแล้วเฟรมเรทต่างๆก็เริ่มดรอปลงมีกระตุกเล็กน้อยอันนี้แนะนำถ้าอยากให้เล่นได้ยาวๆเนี่ยปรับกราฟิกลงมาขั้นนึงหรือเปิดเป็น30เฟรมเพอร์เซคก็พอค่ะมาโฟกัสต่อกันที่เรื่องของกล้องบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้พูดถึง Oppo เนี่ยหลายๆคนก็คาดหวังเรื่องของกล้องหน้าเรื่องของความบิวตี้อยู่แล้วใช่มั้ยแล้วยิ่งพูดถึงกล้องของ Hasselblad หลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีความคาดหวังที่ยิ่งกว่านั้นอย่างที่เราบอกไปนะคะว่ากล้องรุ่นนี้เขามีการร่วมพัฒนากับค่ายกล้องชื่อดังของโลกเพราะฉะนั้นเขาจะมีการใส่เอาความเป็นเอกลักษณ์ของ Hasselblad เข้ามาในนี้ด้วยนะคะอย่างแรกที่เรารู้ได้เลยก็คือเสียงชัตเตอร์แต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะโหมดต่างๆก็จัดมาให้เต็มที่เหมือนกันโหมดแรกที่มีมาให้เลยก็คือโหมด Expand ในตำนานนี่แหละค่ะเป็นโหมดในการปรับอัตราส่วนภาพให้มีแนวยาวมากขึ้นมีโหมด Master Filter ค่ะช่วยให้เราเพิ่มสไตล์ในการถ่ายภาพได้มากขึ้นแล้วก็รวมถึงมีการปรับเทียบสีให้เป็นธรรมชาติตามแบบฉบับของค่ายนี้มาให้ด้วยค่ะกล้อง
ลักนะคะให้มาที่50ล้านพิกเซลนะคะพี่เก่งจะบอกว่าสีสันเนี่ยจัดจ้านมากๆแล้วก็คมชัดด้วยค่ะแล้วก็จะมีกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลอันนี้สามารถถ่ายบริเวณมุมกว้างได้ถึง112องศาเลยเรียกว่าเก็บรายละเอียดได้แบบครบๆเลยค่ะหรือถ้าจะถ่ายคนก็เลือกเปิดโหมดพอร์ตเทรตได้การเก็บขอบต่างๆก็ทำได้เนียนอยู่เบอร์ข้างหลังเป็นดวงภาพออกมาเป็นธรรมชาติดีเลยแหละแต่เท่าที่เจอเวลาถ่ายย้อนแสงหรือภาพที่เป็นไดนามิกเลนส์สูงเนี่ยบางครั้งก็ทำหน้าที่บกพร่องไปบ้างค่ะก็คือปล่อยแสงสีขาวออกมาสว่างจัดเลยและไม่ค่อยดึงแสงที่มืดๆขึ้นมาเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วได้ภาพแสงสวยดีค่ะอีกอย่างที่ชอบนะคะพี่เก่งด้วยความที่ว่าเราเป็นสายแบบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อดีมากๆค่ะเพราะว่าถ้าใครได้ใช้จอพับเนี่ยเราสามารถดูจอพรีวิวตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบีจะจับท่าทางได้เลยว่าฉันสวยหรือยังสวยยังฉันต้องการมุมไหนอะไรอย่างนี้สวยแล้วแล้วก็พี่เก่งก็สามารถถ่ายได้เลยถูกหรือว่าเราจะเป็นปั๊มเซลฟี่ก็ได้ยกมือ5นิ้วแล้วก็สามารถถ่ายเองก็ได้ค่ะก็คือใช้เพื่อนเป็นขาตั้งกล้องนั่นเองใช่เป็นขาตั้งกล้องใช่หรือถ้าใครไม่สะดวกให้เพื่อนถือเนี่ยเราสามารถถ่ายเซลฟี่เองก็ได้จากตรงกล้องจอเล็กค่ะส่วนการถ่ายวิดีโอเนี่ย Oppo Find N2 Flip รุ่นนี้กล้องล้างถ่ายได้สูงสุด 4K 30 frames per second ชัดๆค่ะสามารถปรับแสงตามฉากที่เคลื่อนไหวได้เนียนแล้วก็ไม่ได้มีอาการวูบวาบให้เห็นค่ะรวมถึงเรายังสามารถเลือกเปิดกันสั่น EIS ให้วิดีโอนิ่งขึ้นได้แบบนี้ด้วยแต่แอบติดอยู่นิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหลังนะแต่ว่าต้องการดูพรีวิวที่จออันเนี้ยไปด้วยฮัลโหลปอนพอต้องการดูพรีวิวที่จอด้านหลังไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าความละเอียดจะถูกปรับลดลงมาค่ะเป็นเหลือที่ Full HD ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เอ๊ะเราก็ใช้ 4K หรือเปล่าเพราะว่าเราใช้กล้องหลังสองตัวเหมือนกันแต่พอเปิดจอพรีวิวเนี่ยได้แค่ Full HD ซึ่งที่ความละเอียดนี้เนี่ยมันจะเท่ากับการที่เราใช้กล้องหน้าในการถ่ายถ้าถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าก็จะถูกปรับลดความละเอียดมาเป็น Full HD แบบนี้เหมือนกันทดสอบวิดีโอกล้องจอเล็กนะคะความละเอียดก็จะอยู่ที่1080นั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของกล้องหน้าบ้างนะคะตัวนี้จะให้มาที่32ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นค่าย Oppo เนาะก็ต้องขึ้นชื่อเรื่องของกล้องอยู่แล้วจะบอกว่าเซลฟี่เนี่ยทำออกมาได้สวยมากเลยพี่เก่งแล้วก็อันนี้ถ้าสมมติว่าใครแบบว่าต้องการเซลฟี่เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าภาพเราอ่ะจะหลุดออกจากโฟกัสเพราะว่าเขามีตัวออโต้โฟกัสมาให้ด้วยค่ะจะแชร์กี่แชร์ก็คือไม่มีหลุดเบอร์แน่นอนเราก็ชอบความปรับบิวตี้ของค่ายนี้มากคือปรับได้แบบปรับได้แบบเนียนนะตื่นนอนมาขนตาไม่ต้องติดขนตาสวยเลยรูปได้อะไรอย่างเงี้ยปิดท้ายด้วยเรื่องที่ต้องพูดถึงกันก็คือแบตเตอรี่ค่ะใช้งานกันมาทั้งวันเนี่ยแบตเตอรี่รุ่นนี้ยังอยู่กับเรานะคะตัวแบตเองด้วยสเปคให้มาที่ 4,300 mAh ค่ะแล้วก็ข้อดีคือรองรับการชาร์จไวที่44วัตต์คือจัดเต็มมาให้นะคะด้วยการชาร์จไวนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นภาพอธิบายให้ฟังนิดนึงอย่างที่ลองเอาไปเทสมาเนี่ยแบตเหลือ 10% ชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แบตอยู่ที่ 55% แล้วค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เนาะสนนราคาอยู่ที่ 29,990 บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าจะยังหมด อาจจะต้องรอก่อนค่ะใช่ไม่แน่คลิปออกไปอาจจะแบบมาถ่ายเราก็ได้ใช่ค่ะเราจะตัดนานขนาดนี้หรอเออก็ไม่แน่ดูคลิปนี้จบแล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับ Oppo Find N2 Flip ใครโดนเราตกละบ้างยกมือขึ้นตอนทำสคริปต์ก็คือป้ายยาตัวเองแล้วหนึ่ง นั่นแหละค่ะแล้วถ้าเกิดชอบฟีเจอร์ไหนของรุ่นนี้หรือว่าอยากให้มันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกับ Oppo Find N2 Flip ค่ะแล้วก็คลิปนี้จบแล้วอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนถ้าไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กด Subscribe ไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเรานะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายThank you.